ภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจในความอลังการของการจุดบั้งไฟตะไลล้านและตะไล10ล้านซึ่งมีน้ำหนักกว่า2ตันที่ควงสว่านทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงลิ่วไม่ต่างกับกระสวยอวกาศที่พุ่งขึ้นสู่นอกโลกก่อนร่มชูชีพจะกลางร่อนลงมาอย่างสวยงามนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในงานวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลล้านหนึ่งเดียวในโลกที่เทศบาลตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเมื่อวันที่21ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับบั้งไฟของชาวตำบลกุดว่าจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นของภาคอีสานโดยทั่วไปบั้งไฟจะทำเป็นรูปทรงกระบอกเรียกว่าบั้งไฟหางจุดชนวนดินปืนตรงส่วนท้ายเพื่อให้บั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่บั้งไฟตะไลของชาวตำบลกุดว่าจะเป็นวงกลมคล้ายล้อเกวียนทำด้วยไม้ไผ่ผ่าให้แบนเรียกว่ากงมีหน้าที่บังคับบั้งไฟจุดชนวนจากกลางรำโดยเจาะรูเชื้อเพลิงให้ออกทางด้านข้างลำตัวของบั้งไฟทำให้บั้งไฟหมุนในลักษณะเป็นเกลียวเหมือนควงสว่านขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็วนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตะไลล้านที่ทางเทศบาลตำบลกุดว่าจัดขึ้นถือเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีการจุดบั้งไฟตะไลที่มีขนาดใหญ่ให้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและกางร่มชูชีพร่อนลงมาอย่างสวยงามนับเป็นวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาชาวผู้ไทยกุดว่าที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีการพัฒนารูปแบบและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานประเพณีขอฝนบูชาพญาแถนซึ่งเป็นเทพพยดาแห่งฝนกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน6ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูทำนานะครับเป็นบั้งไฟตะไลล้านที่อื่นจะเป็นบั้งไฟซึ่งเป็นท่อนะครับของเราก็จะมีหลายขนาดด้วยกันโดยเริ่มเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นระดับพันระดับหมื่นไปพัฒนาขึ้นจนเดี๋ยวนี้เป็นระดับล้านและระดับล้านระดับ2ล้านปลอดการพนันปลอดภัยแล้วก็ปลอดเหล้านะคะเป็นประเพณีเดียวที่ว่าเป็นบั้งไฟตะไลล้านในภาคอีสานของเรานะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับทั้งนี้บุญบั้งไฟตะไลล้านที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 ผ่อนคลายภายหลังว่างเว้นจากการจัดงานมา3ปีอีกทางหนึ่ง